ชู้รักข้างบ้านหรือว่ารักข้ามรั้วคำนี้ไม่ผิดจริงๆนะครับเจ้าของบ้านเอะใจเกิดอะไรขึ้นกับสาวบ้านตัวเองปรากฏพอเห็นน้องกอดหอมอยู่กับผู้ชายข้างบ้านเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้พอเขาเห็นกล้องนะฝ่ายชายรีบวิ่งหนีทันทีครับเห็นกล้องปุ๊บรู้ทันทีอันนี้ลักลอบประพรดรักกันเพราะอะไรคือฝั่งน้องไซเนี่ยเขาชื่อเบบีฝั่งเบบีเขาเป็นผู้หญิงพอเป็นผู้หญิงเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมากอดมาหอมกันข้ามรั้วแบบนี้ไม่ได้ขออนุญาตพ่อขออนุญาตแม่เขาเลยนะครับรอบนี้เนี่ยตัวเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของน้องไซตัวนี้เขายังไม่ว่าฝ่ายชายนะเขาว่าลูกสาวตัวเองก่อนไม่รักนวลสงวนตัวเลยลูกไปทอดสะพานข้ามรั้วให้เขาแล้วดูพอเขากอดกอดก็ให้หอมหอมซ้ายหอมขวาแถมก็ให้ล้วงไปเกาพุงอีกต่างหากรอบนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมตัวคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็อัปเดตเอาไว้นะครับใน TikTok บอกว่าเนี่ยเป็นชู้รักข้างบ้านของจริงนะฮะสงสัยว่าน้องหมาตัวเองที่เป็นไซบีเรียนชื่อเบบีตัวเมียตัวนี้น่าจะโดนเพื่อนบ้านที่เป็นฝ่ายชายเขาน่าจะหล่อแหละเขาตกเลยโดนตกใส่ไปน้องก็ชอบแอบไปให้เพื่อนบ้านเนี่ยหอมแก้มแล้วก็เลยมาแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับหมู่บ้านที่น้องอาศัยอยู่นะครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วคลิปนี้คนเข้าไปดูต้อง3ล้านกว่าครั้งแล้วซึ่งเจ้าของบอกด้วยนะครับว่าเบบีเนี่ยสนิทกับเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านเองก็เป็นคนรักน้องหมามาเล่นกับน้องเบบีตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่เลยก็เลยสนิทกันหลายคนบอกว่างั้นขอเปิดวาร์ปหน่อยได้ไหมเพื่อนบ้านข้างบ้านสุดหล่อเนี่ยเป็นยังไงฮะโอ้โหพอชาวเน็ตเห็นเท่านั้นแหละบอกเลยว่าหมดปัญหาทะเลาะกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านจริงเหรอเพื่อนบ้านจริงๆแล้วเขาสนิทสนมกันคือรั้วติดกันแล้วเห็นเจ้าเบบีตั้งแต่เด็กนะครับเขาก็เลยคุ้นเคยกันดีนะฮะบางคนบอกว่าข้างบ้านงานดีงานนี้เนี่ยอยากจะย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆ อีกคนนึงก็บอกบ้านหนูก็มีน้องไซมาจกบ้านหนูบ้างสิ บอกพี่ผู้ชายให้มาจกน้องไซบ้านเขาบ้างแล้วถ้าเกิดชอบหมาน้องไซก็ไปจกได้เลยนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดจะทอดสะพานให้เขาหอมให้เขากอดขนาดนี้ทำไมไม่เก็บเสื้อเก็บผ้าย้ายไปอยู่กับเขาเลยล่ะอันนี้เขาจกพุงใช่ไหมน้องจะชอบจกพุงอย่าท้านะผมว่าเขาก็โดดนิดเดียวเนี่ยสบายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเจ้าคือเจ้าของเขาเอะใจว่าทำไมเรียกเบบีแล้วเบบีไม่เข้าบ้านสักทีติดหนุ่มอยู่ทางบ้านน่ารักมากค่ะ